สวัสดีครับตอมได้การเงินนะครับวันนี้เรามาอ่านฟันแฟกชีตนะครับหรือหนังสือชี่ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับของกองทุนกันวันนี้มันจะเป็นกองทุนที่เรียกว่าเป็น IPO ในช่วงนี้นะครับกองทุนที่มาใหม่ๆใหม่มากบางกองเพิ่งมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันรายละเอียดนะครับแล้วก็ความน่าสนใจนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะ นะครับสำหรับกองทุนแต่กองไปเริ่มดูกันครับตัวแรกนะครับเป็นของทาง V นะครับซึ่งของทาง V เนี่ยก็เราไม่ค่อยได้อ่านกันเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น V Evolution of Semiconductor Fund นะครับหรือ V e v o s e M I ตัวนี้นะครับเป็นกองทุนรวมแบบ Fund of Fund s นะครับก็คือกองทุนรวมที่มีกองทุนภายใต้อีกนะครับเราก็เป็นอุตสาหกรรมหรือ Sector Fund นนะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าจะลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโต จากความเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจของอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์นะครับก็เอาเอง่ายมันคือเซมิคอนดักเตอร์นั่นแหละนะครับแปลภาษาอังกฤษคือเซมิคอนดักเตอร์บิสเนสอีโคส s ตม m นะครับเช่นการออกแบบการผลิตการประกอบนะครับการจัดจำหน่ายหรือการทำการตลาดรวมถึงการจัดหาเงินทุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอีโคส s ตม m ในด้านของการทำเซมิคอนดักเตอร์นะครับธุรกิจในกลุ่มของนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นตน้นนะครับเขาก็บอกว่ามันจะมีการกระจายในภูมิภาคต่างๆนะครับทั่วโลกเลยนะเป็นตอนนี้เป็น global นะครับตัวนี้นะ ก็จะมี2กกองทุนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้อยู่2กรอง,องมั้งครับใช่ไหมเราเห็นอยู่2กกองทุนนะครับกองที่1คือ Invesco Dynamic Semiconductor ETF นะครับก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจะลงทุนนะครับอยู่ในใน,ในๆนๆๆๆหาก่อนนะครับอ่ะนี่เขาบอกประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท Semiconductor ครับในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวนี้เน้นที่ U.S. นะครับจำนวน30บราาิษัทนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตนะครับโดยกองทุนไทยกองนี้นะครับถือสัดส่วน70%อนะครับอีก30%เป็นไหลเป็นตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือ V.E. นะครับตัวนี้บริหารจัดการนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีของ M.V.I.S.U.S. List Semiconductor 25 Index ก็น่าจะเป็นอา่า พวกตลาดนะครับของเรียกว่าเป็นบริษัท25นะ25 Index ตรงนี้นะ่าจะเป็น25บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันนะ่ครับแต่ว่ามันก็เป็น US เหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันลงทุนหนักอยู่ในอเมริกาหรือเปล่าแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่า,าตลาดอเมริกาันาจจะเป็นตลาดที่มีบริษัทจากต่างประเทศมาลงทุนก็นได้นะครับ ดูรายละเอียดต่อครับตัวนี้เป็นแบบแอคทีฟแม n จเมนต์นะครับในส่วนของกองทุนรวมก็เข้าใจได้ครับเพราะว่ามันเป็นการที่ต้องมีการคัดเลือกในส่วนของตัวบริษัทต่างๆเข้ามานะครับความมันผวนอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับการลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับตัวนี้เอาสรุปง่ายๆมันคือกองทุนรวมพุทนะครับซึ่งมันไม่เหมาะกับคนที่จะลงทุนระยะสั้นๆนะครับเราก็ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนแบบแน่นอน นะครับเราก็ต้องการผลตอบแทนแบบเรียกได้ว่าผันผลต่ำนะครับไม่เหมาะนะครับเราก็ต้องการกระจายก,การลงทุนไปอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับทีนี้นะครับพวกตรงนี้ผมไม่อ่านนะพวกตรงนี้ไปดูจากย้อนหลังได้ผมสอนอ่านพวกหนังสือชี้ชวนไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของตําแหน่งความเสี่ยงตัวนี้อยู่ที่7นะครับเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์ฟันเราเน้นในกลุ่มของเทคโนโลยีซึ่งสับเซกเตอร์หรือว่าอุตสาหกรรมย่อยเนี่ยมันเป็นตัวในส่วนของ semiconductor นะครับ ลงมาดูปัจจัยความเสี่ยงสําคัญกันหน่อยนะครับในเรื่องของความผันผวนของผลการดําเนินงานใครไม่รู้จักตัวนี้ไปดูได้นะผมสอนไปหมดแล้วในหนังสืออ่านสอนอ่านหนังสือชี้ชวนนะครับความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับมากกว่า25%การกระจุกตัวนะครับของผู้ออกตราสารก็คือตัวบริษัทต่างๆ ถูบน้อยครับแปลว่าการกระจายตัวค่อนข้างสูงนะครับเราก็อุตสาหกรรมนะครับอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์และไอทีมากกว่า80%กระจุกตัวอยู่แล้วนะครับส่วนอเมริกานะครับยังเป็นกลุ่มหลักนะครับมากกว่า80%เงั้นจริงๆจะใช้โกลบอลก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะครับน่าจะเรียกเป็น US เ e m i ซมิคอนดักเตอร์ไปเลยนะครับส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินเป็นดุลพินิษ์นะครับไม่ได้ระบุหน้าว่าเท่าไหร่นะครับหนังสือชี้ชวนนี้อัปเดตใหม่มากๆครับเมื่อวานเองนะ มิถุนายนนะครับก็หนังสือทช่ชนี่วันที่กวใหม่มากๆจริงๆนะครับอ่เป็นตัวแรกที่ผมเห็น V ไม่แพงครับค่าธรรมเนียมแค่1.4นี่ถือว่าน้อยมากสำหรับ V นะครับเออนะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมการขายหรือ Front End นะครับใช่ไหม1.33จุกๆนะครับ Front End แพงมากครับในส่วนนี้นะครับถ้าถามผมนะส่วนเออ k a c k End f ฟ e ไม่มีนะครับก็เวลาซื้อจะถูกชาร์จเป็น3 7 5นะครับ ในส่วนของค่าธรรมเนียมกองทุนเนี่ยเขาก็จะชี้แจงให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราลงทุนตรงที่ต่างประเทศอ่ะตัว ETF ที่ต่างประเทศถ้าเราลงทุนตรงๆอ่ะ0.57กับ0.35นะแต่พอมาโดนตรงนี้โดนบริหารไป็น 4, โดนฟอนเป็นอีก1.3 2.7แล้วอนะ่ะบวกเยอะนะครับบวกเยอะพอสมควรเลยนะเบาๆตงหน่อยนะครับจะได้น่าลงทุนเพิ่มนะครับในเรื่องของปันผลไม่มี นะครับแล้วก็ในเรื่องของ IPO ก็ตั้งแต่วันที่17ถึง23มิถุนายนนะครับสัปดาห์หน้าก็ผมอัดคลิปวันที่10นะก็สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มูลค่าขั้นต่ําของการซื้อในช่วง IPO คือ5,000บาทนะครับก็เต็มเงินสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดใครจะสั่งซื้อในช่วงหลัง IPO ก็เริ่มต้นที่1บาทสบายๆนะครับเวลาในการขายคืนเป็น5วันนะครับดูหน่อยว่ามีรายละเอียดของอย่างอื่นไหม มีรายละเอียดอื่นๆนะครับในเรื่องของตัวแรกของตัว Invesco นะครับก็อยู่ในหลายกลุ่มนะครับผมรู้จักแค่บางตัวเองอย่างเช่น a p p l i e m a t e r i a l รู้จักนะครับรู้จัก Broadcom รู้จักนะครับแล้วก็ Qualcomm รู้จักนะครับ AMD อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกับคอมพิวเตอร์นะครับอันอื่น c a m Tech คุ้นๆนะครับอันนี้อยู่อิสราเอลครับอกนะครับก็ US 85% Israel 5อิสราเอล5นะครับแล้วก็ไล่ลงมามีจีนอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็มีสิงคโปร์อยู่ด้วยนะครับก็เป็นเซมิคอนดักเตอร์58นะครับเซมิอีควิปนะครับออหลายหลายอันก็ไม่ไม่แน่ใจไม่รู้จักนะครับแต่ว่าตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาผลตอบแทนเฉลี่ยสวยมากเลยนะครับได้อยู่ที่ ส4 6 9เลยอ่ะสูงมากนะครับใน10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับทำได้21.98ถือว่าสูงมากๆจริงๆเป็นกองทุนหนึ่งที่ผลตอบแทนดีมากนะครับตัวนี้น่าสนใจนะในเรื่องของผลตอบแทนนี้ย้อนหลังสวยมากเลยอ่ะนะครับก็น่าจะเป็นเมกะเทรนของพวกเราเนาะนะครับอีกตัวหนึ่ง VE นะครับท็อป10ก็ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับ NVIDIA นะครับ Intel นะครับ ASML มีซ้ำกันอยู่บ้างบางตัวนะครับแต่ว่าเออไม่ไม่ไม่ซ้ำกันมากนะตัวท็อปทอปไม่ไม่เยอะนะครับอเมริกาตัวนี้72แล้วเน้นไต้หวันเลยนะเนเธอร์แลนด์ก็10%นะครับถือว่าผมว่าบาลานซ์ดีนะครับรับผลตอบแทนโอ้เหยเยอะมากครับต้องพูดคำนี้เลยตั้งแต่ปีปี11เนี่ย นะครับเกือบ10ปีอ่ะบวกมาตั้อง26%ตัวนี้เป็นแบบแอนนูด้วยนะก็คือเป็นหลายปีนะครับเยอะมากตัวนี้น่าสนใจครับพูดตามตรงตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับกองทุนตัวนี้ถ้าดูจากผลตอบแทนย้อนหลังนะก็ยอย่างนี้น่าจะคุ้มค่าทมเนียมถ้าเกิดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีอย่างนี้น่าสนใจนะครับเป็นหนึ่งตัวที่เอ้ยผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวลองทํากันบ้านเพิ่มเติมนะครับตัวถัดไปนะครับในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันนะครับ S B S E เดี๋ยวมาดูกันว่ามา s เตอร์ฟัจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีนโยบายการลงทุนนะครับเป็นฟีดเดอร์ฟันคือตัวเดียวนะครับแล้วสิ่งที่ไปฟีดคือ VE ครับตัวเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันนะนะครับตัวนั้นมันมีสัดส่วน70-30 V แต่ว่า ตัว VE จะมีน้ำหนักแค่30ใช่ป่ะ Invesco 70เพราะนั้นตัวนี้จะมันจะคนละมุมนะครับก็ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะมันเหมือนกันนะครับในส่วนรายละเอียดข้างบนนะครับเรามาดูความเสี่ยง7เหมือนกันเพราะมันเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับความผันผวนเหมือนกันการกระจุกตัวของผู้ออกตราสารตัวนี้หุ้นน่าจะน้อยกว่าเลยอยู่ที่20-50นะครับเพราะเมื่อกี้มีประมาณ50ตัวถูกป่ะพราะเขาบอกอันแรกมี30อันที่2มีประมาณ2 0 2 5บริษัท อันนี้มันน่าจะน้อยกว่านะครับก็แค่2 0่สบถึงยีบริษัทไงนะครับจาก VE ใช่ปะ่ะทีนี้การกระจุกตัวแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเป็นดุลพินิจเหมือนกันนะครับท็อปโพดดิ้เมื่อกี้ดูไปแล้วนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตัวตัวตัวแฟกชีตเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตเท่ากันนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ไต้หวันเซมิคอนดักเตอสูงที่สุดตอนนี้ไม่ใช่นะอันเนี้ยนะครับก็ ก็จะสลับกันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเมื่อกี้เราไม่รู้นะอันนี้30เมษายน64นะครับย้อนกลับมานิดนิดหนึ่งอันนี้วันที่อยู่ตรงไหนวะไม่เขียนบอกหรอครับอ่าสามสิบเอ็ดพฤษภาคม64ตัวนี้ใหม่กว่านะนะครับเพราะฉะนั้นดูดูวีดูจากอันนี้ ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ใส่น้ำหนักขึ้นมาเยอะครับ NVIDIA, s m l Intel ลงไปแล้วนะเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้ไม่อัปเดตนะครับคือเดือนเดียวเปลี่ยนมาเยอะมากเลยนะ30เมษามาห้าสิเนี่ยอันนี้คือเดือนเดียวอะ่ะเดือนเดียวเปลี่ยนเยอะมากเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เป็นอคทีฟที่เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะนั้นต้องต้องต้อง,ต,องต้องรู้ไว้ด้วยนะว่ามันมีการจะเปลี่ยนกองทุนเอ่อจะเปลี่ยนหุ้นในกองทุนค่อนข้างเร็วและไหวนะครับ ค่าธรรมเนียมตัวนี้น่ารักกว่า1.16737ถือว่าน่ารักนะครับแล้วฟอนเอ็นน่ารักกว่าด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะเข้าตาใครหลายๆคนที่สนใจในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็จริงๆมันมีตัวหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวผมจะพูดต่อด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตัวนี้ผลการดําเนินงานในอดีตนะครับก็เยอะครับอย่างที่บอกนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็สวยงามอันนี้ไม่ไม่พูดเยอะนะเพราะเมื่อกี้มันมาซเตอร์ฟันมันตัวเดียวกันนะครับ ในช่วงเวลาของการซื้อนะครับตัวนี้ไม่มีการจ่ายผลผลนะนะครับแพราะ็ในช่วงเวลาของการซื้อนะครับก็ซื้อได้ปกติเลยนะครับเราก็มัวค่าขั้นต่ำหน0่งบาทนะครับขายคืนก็5วันเหมือนกันนะครับรายละเอียดอืดอ่นๆมีแนบมาให้ไหมครับนี่ VE นะครับก็เติบโตดีตั้งแต่ปี2 0 0 0นี้เห็นมาปี2020ขึ้นมาแลวครับสวยงามดี ก็เสนอขายครั้งแรก8 1 4มิถุนายนนะครับตอนนี้นะครับใครดูคลิปตอนนี้มันอยู่ในช่วง IPO เลยใครจะซื้อก็เติมเลยครับมูลค่าขั้นต่ำพันเดียวนะครับมูลค่าโครงการ3,000ล้านบาทนะครับก็ลองดูครับลองดูรายละเอียดดูนะครับสำหรับใครต้องการ IPO นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องเอาพูดขึ้นมานะครับขอแซงขึ้นมาก่อนคือกองทุนเปิด LH นะครับ Semiconductor นะครับ LHSEMI COS นะครับเซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้นะครับจะเปิดเสนอขายเนี่ย2 2่สถึงยีมิถุนายนยังไม่เปิด นะครับใครดูคลิปตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเขาก็จะบอกว่าชิปจะมีกันนักเตอร์ขาดแคลนนะกระทบอุตสาหกรรมในหลายๆด้านไม่วนะ่าจะเป็นด้านตลาดรถยนต์ตลาดเกมนะครับตลาดคอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งตลาดพวก AI โทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับมีผลไปหมดเจนด้านี่คือมันเป็นแบบว่าไม่ใช่แฟกชีนนะแต่มันเป็นการแนะนําโครงการเหมือนกับเป็นช่วงของรถโช์นะครับเพื่อแนะนําในส่วนของกองทุน นะครับเขาก็บอกว่ามีความต้องการสูงขึ้นไงเราก็กําลังการผลิตมันไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ใช้ไอแช่นะครับมาดูกันเขาบอกมีความต้องการนะครับพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปมันเป็นแบบนี้ความต้องการในเรื่องของการเวิร์กโฟมโอเพนออนไลน์เร์ยนิ่งมันสูงขึ้นนะครับหรือว่าพวกสมาร์ทเดเวิ์ต่างๆสูงขึ้นใครที่อยากรู้รายละเอียดพวกนี้นะครับสามารถหาได้นทามีอินเทอร์เน็ตเลยว่าเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรทําอะไรนะครับ อย่างเช่นง่ายๆพวกเกมต่างๆนะครับหรือชิป 5G นะครับหรือ 6G ที่กำลังพัฒนาอยู่มันก็ต้องใช้ชิปพวกนี้นะครับ IOT ต่างๆ Internet of Things นะครับก็เป็นหนึ่งส่วนที่มันต้องใช้หรือส่วนของประกอบรถยนต์ที่เราทำอัตโนมัตินะครับเราทำ Autonomous Car ต่างๆนะครับหรือว่า Auto Pilot นั่นแหละ AI อย่างที่ผมพูดไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ชิปเซตนะครับหรือตลาดคริปโตเคอเรซีนะครับที่มันเติบโตมาเรื่อยๆด้วยนะครับมันก็เป็นหส่วนที่ต้องใช้ หลายๆกลุ่มนะครับที่ให้ความสนใจที่เป็นมหาอำนาจที่ลงทุนนะครับก็มีสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนะครับจีนรวมถึงในฝั่งของไต้หวันด้วยก็อย่างเช่นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ตัวนี้เป็นพวกกลุ่มท็อปๆท,ที่เน้นการใช้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับใครที่ไม่ไม่ได้รู้สายคอมพิวเตอร์มากไม่เป็นไรนะครับการผลิตให้ชิปมันเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้สาคัญนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราทําได้อยู่ที่3นาโนเมตรแล้วอะ่ะมันน้อยมากๆเลยนะครับ ก็เป็นของไต้หวันซิมิคอนดักเตอร์นะครับก็ซัมซุงที่มีความสามารถในการผลิตเท่านี้นะครับแต่ว่า,าต้องบอกว่า ไอโฟนเนี่ยมันมันเตรียม iPhone 14ใช่ปะ่ะเตรียมจะใช้ชิป3นาโนเมตรนะครับในในแลบพัฒนาได้แล้วแต่ว่าในในถ้าเป็นแบบ production จริงๆตอนนี้เราใช้กัน5นาโนเมตรทึ่งเล็กมากๆนะนะครับมือถือทั่วไปหรือคอมพิวเตอร์จะใช้70นะครับรถยนต์ก็14นะครับยิ่งเล็กประสิทธิภาพจะยิ่งเยอะพลังงานใช้น้อยนะครับแล้วก็พวกนี้มันก็จะใช้พวกชิปเซต็ตที่มันต้องแบบเล็กลงไปเรื่อยๆมันแบบหลักแบบนี่มันนาโนเมตรอะนะครับ ะการนะครับคนที่เขาบอกว่าตลาดที่ทําแบบบางครองตลาดซัพพลายเชนนะครับการออกแบบนี่อยู่ทางอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับเช่น AMD, b o c o m Apple นะครับ Nvidia จริงๆก็มีพวก Intel อะไรด้วยใช่ป่ะนะครับในฝั่งของผลิตนะครับไต้หวันจะมีคอนดักเตอร์ต้องยอมว่าจริงๆนะครับแล้วก็การประกอบจะอยู่ที่ไต้หวันเหมือนกันก็มีหลายเจ้านะครับที่ตรงนี้นะครับมีที่ไทยก็มีนะครับแต่ที่ไทยจะเป็นพวกรับประกอบอะไรส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ล็คทรอนิกส ก็เราจะเห็นได้ว่าอเมริกาจีนนะครับหรือญี่ปุ่นหรือจริงๆสิงคโปร์ก็มาแรงนะครับเราก็เออพกไต้หวันมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามาดูกองทุนในกองทุนเอ่อตัวตัวนี้ตัวไอแช่นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าลงทุนนะครับเน้นในเรื่องของการออกแบบและผลิตและจัดจําหน่ายเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็เป็นหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดของอเมริกานะครับแล้วก็มี น่าจะ30 stock l a อกแลงนะครับก็แปลว่ามีหุ้นประมาณ30ตัวนะครับก็ถือว่ากระจุกตัวพอสมควรนะผลตอบแทนนะครับรีเทิรออกมาค่อนข้างใช้ได้นะครับก็ถ้าแอนน a ล rate ของ5ปีครับปีละ3านะครับสัทษที37%เนะครับเยอะมากๆนะเออตลาดนี้ตลาดดีนะครับค่อนข้างใหญ่ก็ตัวที่กองทุนตัวนี้นะครับถือเยอะที่สุดก็คือตัว t e x a s Instrument นะครับแล้วก็มี Intel มีอะไรว่ากันไปนะครับ แล้วก็หลายอย่างที่เขาเจาะลึกให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเขา,าค้อมทําอะไรบ้างอย่างอันนี้คือทําอะไรบ้างตัวนี้ทําอะไรบ้างเขาค้อมอยู่ในชิปอะไรบ้างอยู่ในซัมซุงนะครับอะไรอย่างเงี้ยเขาเจาะลึกให้ NV ็นวีดีอาทำอะไรบ้างนะครับก็สามารถมาดูหนังสือนี้ได้นะครับก็เสิร์ชได้เลย LH s e m i c o n นะครับก็นโยบายการลงทุนนะครับก็น่าจะเป็นการเป็นแอคทีฟอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็มูลค่าซื้อขั้นต่ําครั้งแรกนะครับหนึ่บาทนะครับก็ใช้ได้นะ ไม่ไม่ได้คิเลตนะครับส่วนค่าธรรมเนียมการจัดการโอ้น่าจะเยอะนะครับการเลียกเก็บจริงตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.3 1.3 1จนะครับแล้วก็ฟอนต์เอ็นอยู่ที่1.25่านะครับก็ถือว่าไม่ไม่เบานะนะครับ <laughs> ไม่เบาถ้าเทียบกันเมื่อกี้ SCB น่าจะดีกว่าอ๋อนี่ตารางนี้ที่อยากเห็นเลยครับว่าถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยการบริหารจัดการมันเป็นยังไงนะครับก็ลองเปรียบเทียบเลยเมื่อกี้มีไอแชร์ใช่ปะ มี VE ใช่ป่ะเราก็มี Invesco ใช่ป่ะครับเนี่ยก็ตัวที่ทำผลตอบแทนเราดูผลตอบแทน5 year annual นะครับก็คือรายาต่อป,ปีใน5ปีย้อนหลังมา36.7นะครับ VE ทำได้33เออเท่าที่35.8แล้วก็ Invesco ทำได้36.1ผมว่ามันเกาะกลุ่มนะครับมันเกาะกลุ่มส่วนถ้าเกิดเราจะดู standard deviation หรือความผ,ลผลันผวนนะครับ22.1 21.9 25 Invesco กผันผลกว่านะครับตัวที่ผันผลน้อยสุดคือ VE แล้วผลตอบแทนก็อยู่อันดับแบบท้ายสุดไงนะครับส่วนแม็กซิมั a มดอ w าใน5ปีล่ะ34 33 36อา่างั้นคนที่ชอบความเสี่ยงต่ำนะครับต่ำที่ที่สุดแล้วผลตอบแทนยังดีผมว่าตัว VE กับไอแชน่าสนใจกว่า นะครับเพราะนั้นตรงนี้จะได้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับตรงนี้ก็มาดูข้อมูลได้ละเอียดพอสมควรเลยนะของ LH ที่ทำไว้เยอะมากๆนะครับอ่ะ ก็นี่นะครับก็จะเป็นกองทุนในส่วนของที่เป็นเราเราพูดอย่างนี้กันวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะทําเยอะกว่านี้นะครับเห็นเลยลิสต์ข้างบนจริงๆผมมีเยอะที่อยากจะมาพูดนะครับแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนผมว่าแค่เซมิคอนดักเตอร์สกองนี้น่าสนใจละแล้วหลายคนจะได้เอาเวลาไปทํากันบ้านด้วยนะครับว่ากองทุนทั้ง3กองนี้จะเอาตัวไหนมาตอบโจทย์เรา นะครับเมื่อกี้ได้พูดรายละเอียดไปหมดแล้วแล้วเาได้ทำต,ตัวเรียกว่า Presentation ที่ดีมากๆลองใช้ตัวนั้นเป็นตัวตั้งต้นในการศึกษาดูนะครับเราก็จะได้กองทุนรวมที่ลงทุนในด้านของ IT ที่เน้นเล่น semiconductor ซึ่งบางคนบอกว่านี่คือ m มกกเทรนใหม่นะครับและนี่คือความต้องการของประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้นะครับรถยนต,โตโน์ต้องใช้คริปโตเคอเรนซีต้องใช้ทุกอย่างมันมีชิปเซตเกี่ยวไปหมด นะครับโลกของเรากำลังเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลไลเซชันแบบเรียกว่าเปลี่ยนเป็นดิจิทัลไลเซชันแบบเต็มรูปแบบ IOT มันจะยิ่งบูมขึ้นบูมขึ้นจากชิปเซตที่เล็กลงและประหยัดพลังงานขึ้นใครได้กลับมาดูนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สมาร์ทโฟนต่างๆที่ออกมาตอนนี้เราจะเห็นการแข่งขันเทคโนโลยีที่เยอะขึ้นในราคาที่ก็แพงขึ้นบ้างหรืออยู่เท่าเดิมบ้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดคือพวกเราครับในฐานะของผู้บริโภคเราจะได้สิ่งที่ดีในราคาที่มันอยู่ประมาณเดิมหรือแพงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็จะเวิร์กที่สุดเลยสําหรับพวกเรานะครับฝากไว้ครับสําหรับการรีวิวกองทุนแบบรวบเซปมิคอนดักเตอร์มาให้ฟัง3า ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็สามารถออกไปใช้ในการคัดสรรได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดลการเงินทุกช่องทางครับไม่ว่า a c e b o o k YouTube IG นะครับหรือ Li น์ Open Chat ได้การเงินนะครับใครสนใจนะครับในเรื่องของการปรึกษาในเรื่องของกองทุนรวมภาษีนะครับหรือประกันชีวิตก็ตามติดต่อได้ทางเพจเดลี่การเงินได้เลยนะครับแล้วก็คอยติดตามคอนเทนต์พวกเรานะครับเสมอนะตอมก็จะมีเอาน้องๆแต่ละคนมาในการไลฟ์ในแต่ละช่องด้วยนะครับก็ฝ ติดตามด้วยนะครับงั้นวันนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ